าคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงธัญวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และรองศาสตราจารย์ดร.พูนพงษ์บุญพรามคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันก้าครั้งที่39ภายใต้แนวคิด Smart University การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่39 Workshop on Uninet Network and Computer Application หรือวันก้าในพิธีเปิดงานวันก้าครั้งที่38โดยมีนางสาวชดาพรสิงหะเดชากุลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานในพิธีวันก้าถือเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายยูนิเน็ตได้รับทราบข้อมูลของเครือข่ายการศึกษาวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาและมุ่งพัฒนางานวิจัยตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิกอันเป็นองค์ประกอบสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในประเด็นการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลอันในนามของมหาวิทยาลัยแม่รักขอแสดงความยินดีและก็ชื่นชมกับความสำเร็จในการจัดงานวันก้าครั้งที่38นะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในครั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่รักนั้นก็เป็นมหาวิทยาลัยในภาคใต้อีกแห่งหนึ่งนะครับและก็เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับแห่งที่2ของประเทศไทยนะครับแห่งที่2ของประเทศไทยถัดจากสุรนารีนะครับเราได้ประกาศชัดเจนว่าแม่รักจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของประเทศนะครับเรามีการเรียนการสอนทั้งในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาเทคโนโลยีและก็สังคมศาสตร์นะครับวันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความเสมอภาคสร้างความเท่าเทียมกันทั่วโลกในการเข้าถึงข้อมูลนะระบบอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ทำให้คนทุกคนในโลกนี้ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้อย่างทัดเทียมกันในขณะเดียวกันเป็นการสร้างโอกาสของความเสมอภาคในการศึกษาเรียนรู้ด้วยในการจัดงานวันก้าครั้งที่39นะครับทางไวรักก็ได้เตรียมพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุมวิชาการซึ่งจะมีการประชุมวิชาการให้ครบถ้วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพราะฉะนั้นจะขอถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านครับที่มาร่วมงานในปีนี้และก็กลางปีเชิญชวนไปชมงานหรือร่วมงานวันก้าครั้งที่39นะครับที่เวรักจะเป็นเจ้าภาพ